สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabaito ประจำเย็นวันที่22พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้ดัชนีเซตก็ฟื้นตัวนะครับขึ้นมาประมาณ 4.48 จุดนะครับหรือประมาณ 0.27% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,649.54 จุดนะครับแน่นอนว่าปัจจัยหนุนสำคัญเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของประเด็นเรื่องของการควบรวมกิจการนะครับของ True กับ Dtacนะครับซึ่งที่อาร์มได้พูดไปนะครับในช่วงสบายโต๊ะ Morning Brief นะครับทำให้ต้องบอกเลยว่าหุ้น ICT ทั้งแผงเนี่ยก็ดันให้ดัชนีมีการฟื้นตัวขึ้นมาโดยระหว่างวันเนี่ยดัชนีมีการฟื้นตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,653.29 นะครับก่อนถูกแทเทขายขึ้นเทขายลงมาในช่วงบ่ายหุ้น Most Impact นะครับอันดับ1เป็นตัว Advance นะครับเพิ่มขึ้น 6.6% นะครับ Impact ต่อตลาดไปประมาณ 3.29 จุดอันดับที่2เป็นตัว True นะครับเพิ่มขึ้น 10.2% นะครับ Impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.25 จุดอันดับที่3นะครับเป็นตัว Dtac นะครับเพิ่มขึ้น 9.1% นะครับ Impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.76 จุดอันดับที่4นะครับเป็นตัว InTouch นะครับแล้วก็อันดับที่5เป็นตัว Gulf นะครับซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยใน5ตัวนี้เนี่ยก็เกี่ยวมีความเกี่ยวข้อง ICT ทั้งหมดนะครับ Advance to Dtac แล้วก็ InTouch เองการที่ Gulf เองก็เป็นผู้ถือหุ้นของ Advance ด้วยจะเห็นได้เลยว่าวันนี้ ICT เป็นพระเอกนะครับแต่ว่าก็ถ้าดูจากภาพทางถ้าดูจากภาพเซตแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคือเป็นเพียงแค่การดันขึ้นมาในช่วงสั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าภาพทางเทคนิคเองเนี่ยดูจากกราฟแล้วเนี่ยมันก็ยังคงสะสมกำลังอยู่ใกล้ๆกับกรอบล่างนะครับมีแนวรับสำคัญอยู่ที่กรอบบริเวณ 1,645 ถึง 1,648 นะครับซึ่งการที่ True Dtac อย่างเงี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นการพักๆอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงเหมือนนี้ก็ได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับภาพเซตอย่างที่บอกไปนะครับ1,645ถึง1,648นะครับถ้ายังยืนได้ต่อเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปนะครับแนวต้านสำคัญนะครับ1,658ซึ่งเป็นอัพไซด์ที่เรามองว่าเป็นถ้าผ่านขึ้นไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นการทำไฮเออร์ไฮขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นอัพไซด์สำคัญเหมือนกันแล้วมีการขึ้นมาทดสอบตั้งหลายสักประมาณ 2-3 รอบแล้วนะครับแต่ยังไม่ผ่านสักทีนะครับก็อาจจะต้องจับตาดูสักนิดนึงนะครับเมื่อดัชนีเข้าใกล้1,658เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดแรงขายขึ้นมาก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับ Market Summary by Sabaito ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ